โอ้ยพี่น้องอันนี้ต้นอะไรไปเลี้ยงหอมหรือกระเทียมอันเดียวกันไหมนี่หอมหอมพี่น้องคลิปนี้นะครับยังอยู่ครับยังอยู่ในศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยสะเหลานะครับอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์แงบโอ้ทำไมเราไม่มีมารยาทเลยเราไม่เคาะประตูก่อนไม่เคาะประตูเอาพี่น้องอันนี้จะพามาดูอันนี้อะไรครับโอ้ยอะไรตกโอ้มีกับดักด้วยครับมีกับดักด้วยโอ้เกือบแล้วเร่งโอ้กันขโมยไงกันขโมยวางก่อนก็สวัสดีครับผมอันนี้แม่ผู้ใหญ่เด้อนี่น่ะโอ้แม่ผู้ใหญ่ลีแม่ผู้ใหญ่ลีอ๋อเมียอ๋อเมียโอ้โหเอาแล้วกับดูกับดักเมื่อกี้งงกับชีวิตเลยสวัสดีก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องผู้ใหญ่ลีก่อนเนาะฮะโอ้เรื่องผู้ใหญ่อย่าไปพูดเลยพอดีแกไปอบรมไงแล้วเขาบอกว่าไอ้ผู้ใหญ่ลีสวัสดีคนทั้งหมดเขายกมือไหว้ไอ้ผู้ใหญ่ลีทั้งที่จริงแกไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะลูกบ้านธรรมดานี่แหละคนใหญ่เขายกมือไหว้เลยเนี่ยไอ้พวกแกนี่แหละคลิปนี้เราจะพามารู้จักกับอันนี้คือลูกเมลอนเมลอนเฉยๆนี่ครับมีอ๋อเมลอนอินทรีย์นี่แหละพี่น้องอยู่ในวงเรือนอันนี้เห็นนี่เขาจองกันแล้วนะนี่เห็นไหมเขาจองแล้วใช่ไหมครับอันนี้โดยเฉลี่ยแล้วลูกเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่โลกว่าๆมั้ยโลกว่าๆจ้ะโลกว่าๆครับผมส่วนนั้นมีโลกว่าเกือบ2เท่าไหร่มันจะมีไม่เยอะหรอกพี่น้องเก่งๆอยู่แล้วแกเป็นเมียอันนี้นี่ปลูกนานไหมครับกว่าจะได้ลูกประมาณนี้ก็3เดือนน่าจะถึงจะได้เก็บเกี่ยว3เดือนครับเก็บผลผลิตโอ้โหก็คือผมก็ไม่รู้ข้อมูลนะครับว่าไอ้ต้นเนี้ยต้นเมลอนเนี่ยเขาจะติดลูกยังไงครับต้นหนึ่งประมาณกี่ลูกครับต้นหนึ่งก็หลายลูกอยู่นะแต่ก็คัดเอาลูกหนึ่งบางต้นเขาก็ไว้สองลูกถ้าแข็งแรงเขาก็ไว้สองลูกนะเขาจะคัดแข็งแรงต้นที่แข็งแรงถ้าต้นแข็งแรงก็อาจจะไว้ได้สองลูกครับแต่ส่วนมากจะเก็บลูกละแต่ถ้าเคมีเขาก็ไว้เยอะนะถ้าเคมีเขาไว้ตั้ง5ลูกนะก็หลากหลายครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเกษตรอินทรีย์นะครับดูเอาอ๋อไข่เปลือกไข่ครับพวกขี้เถ้าเนาะก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เรานี่แหละพี่น้องโอ้โรงเรือนนี้ใหญ่เลยครับด้านข้างยังลงผักลงหอมกระเทียมอะไรนี่อันนี้ของนอกเหมือนกันของนอกเหรอครับเขาเรียกอะไรนี่นะครับของนอกสลัดนั่นดูพี่น้องดูมีแต่ของนอกเดินสักรอบนึงโอเคมาพี่น้องเดินชมไม่พาเดินเลยเดินชมความงามครับดูความดกของเมลอนนะครับผมเขาเรียกอะไรไม่พี่ใหญ่เนี่ยดกครับเพราะมันเป็นหลายอย่างเนาะเขาเรียกเป็นหลายอย่างเอ้าเขาเรียกชื่ออะไรมั่งบอกหน่อยดิสลัดอะไรบอกชื่อหน่อยดิอ๋อเขาว่ามีแต่ของนอกของนอกครับนายยูวีมานี่ยูวีมาวางของไว้ก่อนว่าเร็วโอเคเอาวางของแบบนี่คือคนที่อยู่10คนต่อ10คนที่อยู่ตั้งแต่รุ่นแรกนี่เลยคนหนึ่งครับนี่ครับนี่อันนี้คุณน้าอะไรครับสวีจ้ะสวีเนาะครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวแนะนำหน่อยนี่เขาเรียกว่าอะไรมั่งอ๋ออันนี้เป็นสลัดอันนี้กรีนโอ๊คโนนานดูกรีนโอ๊คพูดโอ๊กอันนี้บัตเตอร์เฮดโอ้ยพี่น้องเลยนี่ประโคนชัยดูครับสำเนียงเป๊ะอันนี้ทำสลัดโรได้อ๋ออะไรนะครับทำอะไรนะไปทำเป็นสลัดโรแปรรูปจ้ะอ๋อสลัดโรอายุที่มันกำลังได้กินเนี่ยอยู่ประมาณ30 วันมันจะไอหวานแต่ถ้าเกิน40ถึง45วันแล้วก็คืออย่าไปซื้อโอเคครับเราต้องซื้อเวลาถามเขาด้วยว่าอายุมันกี่วันแล้วอายุประมาณกี่วันพี่น้องในโรงเรือนนี้ดูแลกันกี่คนครับโรงเรือนนี้ดูแลกัน4 คนพี่น้องดูภายในโรงเรือนนะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บของ ห้องเก็บของนะครับอาวุธประจำกายครับพี่น้องดูครับอันนี้แค่อีกส่วนหนึ่งนะครับในศูนย์เรียนรู้อันนี้คือเกษตรทฤษฎีใหม่ของคนรุ่นใหม่ครับผม
แต่ถ้าของคนที่มีอายุก็คือธรรมชาติธรรมชาติอีกอ๋อพี่น้องมันหลายกลุ่มหลายโอ้ยมันซับซ้อนมากในนี้ต้องเข้ามาดูครับมีอะไรเราได้ดูอีกเยอะแยะมากมายนะครับจำไว้เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยสลาวนะครับโอ้พี่น้องดูครับต้นนี่สูงมากป๊าดเดี๋ยวผมให้ดูลูกใหญ่ๆสักลูกนี่ลูกนี้ครับลูกนี้อยู่ประมาณโล6 2 2ถึง2มั้ยน่าจะ2แล้วมั้งทางนั้นโอ้เกือบครับเกือบได้แค่เกือบครับได้แค่เกือบพี่น้องป๊าดโอ้ครับโอ้มันไรกันได้กันกับเพียลำอ้าวโอเคครับขอบคุณมากครับผมแม่ผู้ใหญ่เด้อนี่นะแม่ผู้ใหญ่ใช่ไหมแม่ผู้ใหญ่ลีใช่ไหมครับผู้ใหญ่ลีอ้าวเดี๋ยวรอติดตามครับพี่น้องมีคลิปอันอื่นนะคลิปอื่นๆในศูนย์เรียนรู้นี่ให้ดูกันเรื่อยๆครับพักจากการหาปูหาปลามาดูทางนี้บ้างพี่น้องเดี๋ยวเราออกจากโรงเรือนแล้วมีกับดักอีกไหมนี่เผื่อเข้าก็มีออกก็มีมีกับดักด้วยเดี๋ยวปิดให้เขาเดี๋ยวปิดก่อนไม่ใส่กับดักให้ขึ้นไม่เดี๋ยวให้เขาปิดเองพี่น้องนี่ครับโรงเรือนมีอยู่หลายโรงอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพายชมในส่วนอื่นๆอีกครับเรื่อยๆครับ